TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัยกับโยฮิกาจนรอบนค่ะรายการที่จะต้องพาคุณผู้ชมไปพบกับนิทรรศการศิลปะดีนะคะทั้งในและต่างประเทศค่ะและเทปนี้นะคะเป็นเทปพิเศษสุดยอดค่ะเพราะว่านะคะโยจะพาคุณผู้ชมมานะคะสัมภาษณ์นะคะท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โปสยานนท์ค่ะต้องบอกว่าค่ะว่าท่านนี่นะคะเป็นเรียกว่าเป็นปลัดสุดชิคจริงๆค่ะท่านนะคะมีความสามารถทั้งเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งพันธารักและตอนนี้ยังเป็นปลัดอีกด้วยแต่เรื่องราวจะน่าสนใจแค่ไหนต้องติดตามโยไปภายในรายการค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยมานั่งอยู่กับศาสตราจารย์ดร.อภินันท์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโยครับปลัดคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ได้นะคะโยได้มาสัมภาษณ์คาดกัดกันตลอดครับครับแต่เรามีความมุ่งมั่นที่อยากจะเจอกันเพราะฉะนั้นเราก็มาเจอกันได้ก่อนอื่นเลยนะคะหลายๆคนนะคะคงอยากจะทราบอะค่ะว่าท่านนะคะเป็นใครมาจากไหนยังไงรู้แต่ว่าเป็นหนุ่มนักเรียนนอกก่อนอื่นเลยต้องถามในส่วนของตัวของท่านเองก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้ท่านเป็นคนกรุงเทพใช่ใช่เกิดที่กรุงเทพครับแล้วก็อยู่แถวสุขุมวิทซอย2นะครับแล้วก็เรียนที่โรงเรียนเซนต์โดมินิกครับแล้วก็ไปศึกษาต่อต่างประเทศตอนอายุ10ขวบ10ขวบโดยพื้นฐานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นคนชอบศิลปะหรือเปล่าหรือว่าทางครอบครัวนี่มีทำอะไรเกี่ยวข้องกับศิลปะหรือเปล่าคะก็คิดว่าตอนเด็กๆเนี่ยชอบเขียนรูปมากนะครับเขียนรูปจะเขียนการ์ตูนเขียนรูปเนี่ยเขียนเป็น10เล่มเลยก็มีความชอบแล้วก็ไม่ชอบเลขไม่ชอบเลขไม่ชอบคำนวณไม่ชอบวิทยาศาสตร์ก็เลยหันมาทางนี้การเขียนการอ่านแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่โปรดปรานนะครับแล้วก็ได้ใช้มาตลอดครับแล้วตอนสมัยเด็กๆเนี่ยท่านเป็นยังไงคะเป็นเด็กที่แบบดื้อไหมคะไม่ดื้อเลยเป็นเด็กเรียบร้อยเงียบๆนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายสอนง่ายนะครับแล้วก็มีเนี่ยชอบศิลปะชอบกิจกรรมต่างๆที่ไม่ซุกซนนะครับไม่เกเรแล้วอย่างครอบครัวของท่านเนี่ยให้การสนับสนุนไหมคะอย่างมากเลยเพราะว่ามองแล้วว่าสิ่งนี้เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่อาจจะมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะอนาคตเป็นยังไง อาชีพต่อไปจะเป็นยังไงแต่เมื่อเห็นเราชอบนะครับก็สนับสนุนแล้วก็จะเรียนอะไรก็เรียนเวลาไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยวิชาอะไรรายการเป็นว่าเราต้องเป็นคนเลือกเองนะครับก็ค่อนข้างอิสระแล้วก็ถือได้ว่าคุณแม่นี่สนับสนุนเรื่องศิลปะอย่างมากครับแล้วตอนที่ไปเรียนตอนต่างประเทศที่ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างตอนนั้นตั้งเป้าไหมคะว่าเราอยากจะเรียนอะไรหรืออยากจะทำอะไรบ้างคะก็ที่ไปเรียนที่ไปเรียนที่อังกฤษนะครับเป็นโรงเรียนประจำนะครับก็ใส่ขาสั้นนะครับอยู่โรงเรียนประจำก็เหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับแต่ว่าพื้นฐานของการเรียนนี่มันมีการเลือกศิลปะวัฒนธรรม เลขประวัติศาสตร์พอเราไม่ค่อยไม่ใจไม่ชอบอะเรื่องคำนวณอย่างที่บอกเนี่ยมันก็เลยเบนมาในเรื่องของการอ่านหนังสือเขียนหนังสือวิชาที่เราเลือกอาจจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็ประวัติศิลปะประวัติศิลปะนี่เป็นสิ่งที่ชอบดูรูปนะครับแล้วก็ชอบเขียนพอเขียนปั๊บมันก็กลายเป็นเรื่องของการเปิดช่องให้เกิดการทดลองในเรื่องของการเขียนภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องวิชาศิลปะเขาไม่ได้มองว่าเป็นวิชารองหรือว่าเป็นวิชาที่ใช่ไหมครับเลี้ยงชีพไม่ได้เขาเหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการ
ปิดให้พัฒนาสมองอีกซีกหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราบ้านเราอาจจะไปมองว่าเรียนทางด้านวิชาการใช่ต้องเรียนวิศวะเรียนบัญชีหมอครับครับครับก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราต้องตัดสินใจเองนะครับแล้วก็พอขยับขึ้นไปเรียนโรงเรียนมัธยมหรือเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยพอเข้ามหาวิทยาลัยปั๊บเนี่ยก็ได้เลือกวิชาเลยก็เป็นไปอยู่ที่สกอตแลนด์นะครับไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่เอดินบะระก็เป็นเลือกวิชาที่สามารถที่จะเรียนทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะที่มหาวิทยาลัยแล้วก็เรียนงานสตูดิโองานอาร์ตที่วิทยาลัยศิลปะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย5ปีที่ทำปริญญาตรีโทนี่ก็คู่ขนานกันไปเลยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เรียนที่นั่นเป็นหนุ่มอาร์ติสเลยโอ้ยมากมากมากแล้วก็อิสระมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบเดินทางเพราะว่าจากสกอตแลนด์ลงมาลอนดอนเนี่ยนะครับชอบไปอิตาลีมากตอนนั้นก็ไม่มีตังค์เท่าไหร่นักก็จะต้องเหมือนกับทำงานในผับทำงานในร้านอาหารเพื่อเก็บเงินแล้วก็นั่งรถไฟข้ามไปหรือว่าเดินทางโดยที่ใช่ไหมครับขอติดรถเข้าไปเนี่ยก็ไปอิตาลีก็ฟลอเรนซ์เวนิสโรมเนี่ยเป็นเมืองหลักๆเพื่อไปอะไรเพื่อไปดูงานศิลปะแล้วก็ไปยืนดูแบบให้มันซึมซับความสุขนะฮะแล้วก็อาจจะไปเขียนรูปด้วยอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นไปโดยธรรมชาติโดยที่เราเนี่ยช่วงนั้นก็แน่นอนอยากเป็นศิลปินนะครับแต่ก็ยังไม่รู้อนาคตก็เพื่อความชอบและความสนุกเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นการปูทางให้เราเนี่ยเตรียมมาสู่ในอาชีพในอนาคตซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ยังมืดมนอยู่ตอนนั้นยังเป็นอาร์ติสอยู่ใช่ยังอยากเป็นอาร์ติสใช่ใช่ฝันจำได้ไหมคะว่าศิลปินเอกท่านใดที่เป็นไอดอลในดวงใจคะโอ้หลายคนฮะหลายคนก็เวลาเราไปศึกษาดูงานเนี่ยไมเคิลแอนเจโลเลโอนาร์โดดาวินชีศิลปินเหล่านั้นเป็นศิลปินที่เราต้องเรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยพอได้ไปเห็นของจริงนะไปที่โบสถ์ซิสตินชาโปนะครับเราก็ไปยืนดูแงนดูจิตแล้วเห็นความอลังการและความสามารถของศิลปินตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้จักศิลปินไทยมากเท่าไหร่ก็มีท่านหนึ่งที่เห็นงานแล้วก็ประทับใจมากๆก็คืออาจารย์ถวัลย์ดัชนีครับค่ะแล้วตอนที่ชีวิตตอนที่อยู่เมืองนอกใช่ไหมพอเป็นอยู่ตรงนั้นปั๊บคิดไหมคะว่าเฮ้ยเรานี่แหละเราเป็นอาร์ติสต์แน่นอนเราต้องเป็นอาร์ติสต์ให้ได้ใช่ถูกไหมคะแล้วคิดไหมคะว่าจะต้องกลับมาเมืองไทยแล้วเราจะทำอะไรบ้างอ๋อนี่คือปัญหาไง คือพอเรียนแล้วเนี่ยพอมันใกล้ที่จะจบเนี่ยนะก็คือเอ๊ะจะทำยังไง คือเมื่อกลับมาเมืองไทยจะทำอะไรก็ด้วยโชคช่วยนะฮะเวลามาเยี่ยมบ้านก็มีโอกาสที่จะไปพบปะผู้ใหญ่นะครับแล้วก็โชคดีนะครับมีผู้ใหญ่แนะนำว่าเขาจะมีการเปิดคณะหนึ่งนะครับเป็นโครงการอยู่ตอนนั้นโครงการเขาเรียกโครงการคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่จุฬาก็ไปสมัครเป็นอาจารย์คนที่หนึ่งคนแรกอาจารย์คนที่หนึ่งนะคะ number one เลยของคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นปี2มาสมัครปี2523นะครับปี2524กลับมานะครับครบกรุงเทพ200ปีนะครับยังจำได้ก็เป็นอาจารย์คนแรกแล้วมีอีกท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ทวีรักษ์นะครับมาจากฝรั่งเศสก็เป็น2คนที่ไปเริ่มโครงการนะครับคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาเป็นยังไงบ้างคะตอนชีวิตนะคะจากอาร์ตหนุ่มนะคะนักเรียนนอกไปอยู่เมืองไทยมาเป็นอาจารย์โอ้ยากมากครับคือการปรับตัวเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ย15ปีที่จากไปกลับมาเนี่ยก็สิ่งแรกก็คือเราอยากเป็นศิลปินไงแต่ช่วงข้ามคืนกลายเป็นว่าเราเป็นข้าราชการใช่ค่ะซึ่งคือมันแตกต่างกันมากเลยนะคะมากมากแล้วก็ช็อกพอสมควรเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ากรณีนี้เนี่ยการปรับตัวของเราเนี่ยเหมือนกับว่ามันใช่หรือเปล่าใช่ไหมมันเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยคือจากความอิสระมีกรอบมีระเบียบมีอะไรทุกอย่างที่แค่ภาษานี่ก็ปวดหัวแล้วภาษาเนี่ยต้องมาใช่ไหมฝึกเรื่องภาษาเรื่องการเขียนแล้วก็ไม่ใช่เขียนภาษาไทยเขียนแบบระบบราชการนะครับแต่ผมคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยตอนนั้นก็อายุ24กลับมาก็เป็นการฝึกให้เหมือนกับมีสมาธิมีความตั้งใจว่าถ้าเกิดเรามาเดินทางตัวนี้แต่โชคดีฮะโยครับมาถึงปีนั้นเนี่ยนะครับผลงานกลับมาจาก
สกอตแลนด์นะครับงานหมายความถึงงานศิลปะก็บอกว่าเออเนี่ยลองไปสมัครหรือว่าลองไปส่งงานดูซิที่มหาวิทยาลัยศิลปากรน่ะเขามีการประกวดเรียกว่างานศิลปะแห่งชาตินะครับครั้งที่26ประมาณนั้นนะฮะผมก็ขนงานไปซึ่งใหญ่มากขนไปนี่ยังไปยังไม่ถูกเลยนะมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ที่ไหนไปยังไม่ถูกเลยก็ลองส่งไปลองส่งไปก็ได้รางวัลได้รางวัลเหรียญทองแดงนะครับยังจำได้ดีว่าวันที่ไปรับรางวัลเนี่ยมีท่านหนึ่งเนี่ยเดินมาวิพากษ์วิจารณ์มาเหมือนกับเดินมาแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเนี่ยงานของคนเนี้ยเขากำลังจะสร้างสกุลใหม่ขึ้นมาเป็นเรื่องของการนำเสนองานที่เป็นผสมผสานนะครับจากเรื่องของแนวคิดต่างๆในเรื่องของจิตวิทยาวิเคราะห์เรื่องของการสลัดสีป้ายสีท่านคนนั้นคือทวันดัชนีนี่นะคะศิลปินในดวงใจศิลปินเจอกันนะครับมาเจอกันแล้วผมก็โหคนนี้แบบพูดก็เก่งมากก็ดีแต่งตัวก็เหมือนกับเป็นศิลปินไงฮะเราก็มีความชื่นชมนะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เคารพอาจารย์มาโดยตลอดนะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวในช่วงนั้นนะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะเรื่องราวยังมีเยอะนะคะอาจารย์น้อยเป็นมือรางวัลนะคะได้รับรางวัลมากมายที่สำคัญนะคะและก้าวขึ้นมานะคะขึ้นมาอยู่ในระดับนี้มีผลงานขนาดนี้ได้ยังไงแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะขอขอบคุณ TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัย